ันตรวจเอกประเวศรองอธิบดี DSI ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะส่งพนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำพยานที่บันทึกไว้ในสำนวนก่อนหน้านี้แล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผลจากคำพูดของพันตรวจเอกประเวศก็ทำให้พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวนะคะโดยบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยห่วงใยกำลังพลเรื่องขวัญกำลังใจเพราะว่าถือว่าในการปฏิบัติการเมษาพฤษภา53นั้นเป็นการทำตามหน้าที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการสอช.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การสัมภาษณ์ของทาง DSI เนี่ยอาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทางพันเอกสรรเสริญก็เลยบอกว่าคดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังสอบสวนไม่เสร็จคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดถ้าเกิดมาให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ขอให้พิจารณาทบทวนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ยืนยันนะคะว่าพันเอกขออภัยค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกิดความไม่สบายใจเห็นว่าคำสัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกประเวศเนี่ยกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกThank you.